สวัสดีครับผมมาอยู่กับงานมหาลัยอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับรายวิชา Illustration กันบ้างนะครับผมงานชิ้นนี้อาจารย์เขาสั่งให้ทำเป็นงานภาพลวงตานะโดยจะหลอกจากพวกมุมมองเปอร์สเปกทีฟพวกนี้นะครับงานนี้ผมคิดคอนเซปต์ก็แบบเป็นพวกเดิมๆเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนะครับก็เป็นพวกเกี่ยวปีศาจเช่นเดิมเลยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าผมไม่เคยทำและแปลกใหม่ก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมว่าจะเอามาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับบรรยากาศในคลาสนะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะอันนี้ที่จริงมันมีสเก็ตมากกว่านี้นะอันนี้คาดนะคาดไอเดียอะไรแล้วก็สเก็ตเดียวซึ่งเดี๋ยววันนี้ของเราน่าจะเรียนตัวสเก็ตไอเดียก่อนนะครับอันนี้มีแต่ตัวนะแต่ตัวให้เข้ากับงานก็ได้ที่เขาก็มีชุดพอดีถ่ายรูปแต่งน้องแต่งหน้าใส่จัดเต็มงานที่ได้ดูนะอันนี้ก็แอคติ้งเหมือนเล่นของกันเลยยื้อของกันก็ก่อนจะเริ่มงานเนี่ยอาจารย์เขาให้ไปวัดขนาดแล้วก็สถานที่ที่เราจะเอางานไปโชว์นะครับผมช่วงแรกเนี่ยผมก็จะเอา3ด้านนะฮะอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับคือผมจะเอา3มุมแบบนี้เว้ยแต่ว่าคือไปๆมาๆเนี่ย2ด้านก็พอแล้วนะฮะเพราะว่างบประมาณมันใช้เยอะนะครับมันแพงมากการปริ้นภาพแบบขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยมันแพงนะฮะเฮ้ยลง YouTube เหรอใช่แล้วสวัสดีครับเนี่ยของกูก็จะเป็นวันไหนก็เล่นหนึ่งมีเล่นหนึ่งมีอย่าบังดิกูจะเอาตรงนี้นั่นกูจะเอาตรงนี้กูจะให้เห็นกัสอยู่ไหนมาสอนกวนหน่อยโอเคพอเราได้สถานที่แล้วนะหลังจากนั้นผมก็เริ่มทำการสเก็ตแล้วก็ลงสีคร่าวๆในห้องเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดมาเพราะว่าในห้องคอมเนี่ยของที่มหาลัยเนี่ยผมไม่สามารถที่จะโหลดโปรแกรมอะไรได้เลยเพราะว่ามันล็อกรหัสไว้นะฮะผมก็เลยไม่สามารถอัดหน้าจอมาได้นะฮะแต่ว่าก็เอามาเก็บรายละเอียดต่อที่บ้านให้ดูกันนะครับก็คือในห้องผมก็ลงคร่าวๆไว้เป็นไกด์ไลน์นะแล้วก็กลับบ้านเอาไฟล์มาขยายแล้วก็ทำการเก็บรายละเอียดต่อนะซึ่งผมมาเก็บต่อแบบในวันที่ต้องใกล้ส่งแล้วด้วยนะก็เหมือนไม่ค่อยมีเวลานะโอเคเอาเป็นว่างานชิ้นนี้ก็ค่อนข้างไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นงานมองไกลก็ใช้ได้อยู่นะฮะโอเคไปดูกันเลยครับThank you.
พอเสร็จเรียบร้อยนะผมก็ทำการยืดให้เข้ากับมุมมองที่ผมต้องการในperspective นั้นนะฮะมันก็จะเป็นบิดๆเบี้ยวๆอย่างเงี้ยแต่เวลาพอเรางอภาพแล้วมองในมุมที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นเป็นแบบว่าภาพที่เราต้องการนั่นเองนะครับเป็นมุมที่แบบว่าเหมือนปีศาจจะโผล่ออกมานะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมได้ขนาดมาประมาณ60คูณ100กว่านะซึ่งมีขนาดA0 เลยทีเดียวนะประมาณ A0 คือ A1 ก็ใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ขนาดของผม A0 นะคิดดูราคาปริ้นเนี่ยผมจ่ายไป900นะฮะเพราะว่าราคาอื่นของ A0 นี่มันห่วยมากนะเอาง่ายสีมันไม่ขึ้นเลยผมก็เลยต้องยอมจ่ายไปนะเพื่องานนี้เลยนะครับคือถ้าไม่ได้ A ขึ้นมานี่ผมก็เศร้าใจอยู่นะแต่ความจริงอาจารย์คงไม่สนแบบการปริ้นนั่นหรอกเขาสนที่รายละเอียดงานนะฮะเพื่อคุณภาพนะฮะให้มาดูกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันพอเราปริ้นออกมาทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วไปประกบกับสถานที่นะแล้วดูในมุมมองที่ผมต้องการแล้วเนี่ยมันจะนูนออกมาเหมือนแบบคือมันจะเหมือนมีปีศาจยื่นโผล่หัวออกมาไหมนะมันจะแบบทำได้ไหมอะไรไปดูกันเลยครับกายหันให้กล้องหน่อยแค่ทุกวันเราแผดเสียงไหมนะแค่ทุกวันเราแผดอาทิตย์หนึ่งแล้วเร็ววะฮะอาทิตย์วันนี้เรามาทำอะไรเร็วอ่ะเรามาทำอะไรฮะเรามาทำอะไรมานอนมันไปก่อนเลยนะมันจะขับรถชนไหมเนาะเรื่องสภาพในรถยังมีอย่างนี้ได้นอนในนั้นทำโทรศัพท์ลงเลยครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดี๋ยวจะต้องถ่ายให้ช่างหน่อยโอเคแล้วนี่ถ้ารู้ก่อนนี้มันถ่ายก่อนมันต้องเป็นรูปแชทไหมอ่ะโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับผลงานภาพลวงตาชิ้นแรกที่ผมเพิ่งเคยทำเลยนะฮะโอเคใครชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามงานของผมได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอามาอัพลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีงานแอนิเมชั่นไฟนอลมาให้ดูด้วยนะครับก็มีหลายชิ้นเลยตั้งแต่เทอม1ผมยังไม่ได้เอาลงเลยนะฮะเดี๋ยวสรุปยอดทีเดียวมาให้ดูกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะฮะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะโอเคสวัสดีครับ